ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนคู่ซีจอมโกงบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับลมเย็นๆแบบนี้มังกรชักจะเริ่มง่วงแล้วแหละเจ้าเหมียวเดี๋ยวก็ง่วงเหมือนกันน่าจะมีอะไรสนุกเล่นแก้ง่วงนั่นเนี่ยอะไรกันให้รอแป๊บเดียวง่วงแล้วเหรอจ๊ะคุณมังกรแก่นหาอะไรสนุกมาให้เล่นแล้วสนใจไหมเจ้าเหมียวหมาฮอสเหรอน่าสนุกจังแล้วเขาเล่นกันยังไงล่ะแก่นเราต้องเล่นแข่งกันนะเจ้าเหมียวเริ่มต้นจากหมาก8ตัวก่อนนะจากนั้นเราก็ผลัดกันเดินเฉียงๆแบบนี้ถ้ามีหมาของฝั่งตรงข้ามมาขวางข้างหน้าเราก็กินหมากที่ขวางอยู่ถ้าหมาใครหมดก่อนคนนั้นก็แพ้น่าสนุกนะเนี่ยมังกรช่วยเหมียวด้วยนะได้เลยเจ้าเหมียวงั้นแก้วจะช่วยแก่นเองว่าแต่สองคนนี้อย่าทะเลาะกันอีกล่ะงั้นเหมียวขอเดินก่อนแล้วนะแก่นขอกินตัวแรกก่อนแล้วนะโถเจ้าเหมียวพลาดจนได้เอาใหม่สู้เขานะทำยังไงดีล่ะเจ้ามังกรเราจะแพ้แล้วนะแก่นกับแก้วดูบนท้องฟ้าสิมีบอลลูนลูกใหญ่มากเลยเก่งจริงๆเลยนั่นแน่เจ้าเหมียวแอบเล่นโกงเหรอนั่นสิแหมลูกไม้แพรวๆจริงๆนะแต่หลอกแก่นกับแก้วไม่ได้หรอกแม่แก่นกับแก้วฉลาดจริงๆเลยรู้ตัวด้วยเหรอรู้สิก็หมากมันหายไปตั้งเยอะว่าแต่ว่าเอาไปซ่อนที่ไหนนะแก้วไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงๆเหรอก็จริงนะสิแอบซ่อนไว้ในมือหรือเปล่าไม่มีอยากรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูการเล่นขี้โกงเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำตามนะคะและน้องๆโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทราจะรู้ไหมว่าหมากฮอสหายไปได้อย่างไรเราไปทดลองพร้อมกับพวกเขากันเถอะค่ะแย่จังเลยครับคุณมังกรกับเจ้าเหมียวเนี่ยแอบเล่นขี้โกงกันน้ำเนี่ยสามารถทำให้หมากฮอตของพี่แก่นหายไปได้ยังไงอยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูถ้าพี่บอลสมมุติว่าเอาเหรียญอันนี้เป็นหมากฮอตแต่พี่บอลอยากจะให้เหรียญนี้หายไปน้องๆคิดว่าควรจะทำยังไงดีครับเอาผ้าปิดแต่ถ้าเอาผ้าเปิดออกมาล่ะครับเหรียญอยู่ไหมก็ยังอยู่สิลองมาดูวิธีของพี่บอลบ้างนะครับถ้าพี่บอลเอาแก้ววางทับไปตรงเหรียญน้องๆลองดูสิครับว่าเหรียญยังอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่ครับทำไมเหรียญถึงยังไม่หายไปล่ะครับน้องๆต้องใส่น้ำอ้าวถ้าเราใส่น้ำแล้วเหรียญจะหายไปได้ยังไงล่ะครับ
เออแล้วน้ำมันทาป่ะครับเพราะฉะนั้นพี่บอลก็เลยมีน้ำมาให้น้องๆครับน้องชัดเทน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วเหรียญที่เราเอาไว้ใต้แก้วเนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับมองข้างใต้ไม่อยู่เออนั่นน่ะสิทำไมมองข้างใต้เราไม่อยู่ครับไหนดูสิให้งั้นลองใส่น้ำไปอีกสักนิดดีกว่าครับดูสิครับว่าตอนนี้เหรียญของเรายังอยู่ที่ใต้แก้วเหมือนเดิมหรือเปล่าครับไม่อยู่แล้วมองยังไงให้มีเหรียญอยู่ล่ะครับข้างบนเรามองจากด้านบนหรือด้านล่างเหรียญถึงหายไปครับด้านล่างทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับน้องๆน้ำมันทับแล้วเลยมองเหมือนหายครับว้าวการทดลองต่อไปนะครับพี่บอลมีแก้วมาเพิ่มอีก1ใบครับทีนี้จะให้น้องๆผู้หญิงเนี่ยช่วยเทน้ำลงไปในแก้วสักครึ่งแก้วหน่อยครับทีนี้นะครับพี่บอลก็จะมีอุปกรณ์อีก1อย่างนั่นก็คือหลอดพี่บอลเอาหลอดเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้องๆคิดว่าจะเห็นหลอดในแก้วเป็นยังไงบ้างครับใหญ่ทำไมถึงได้เห็นหลอดในแก้วใหญ่ขึ้นล่ะครับไม่รู้ลองมาทดลองกันดีกว่าครับว่าถ้าเรานำหลอดใส่ลงไปในแก้วที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้วหลอดจะมีลักษณะยังไงบ้างน้องพี่ใส่ครับเพื่อนๆลองมองครับเป็นยังไงครับใหญ่ตอนนี้หลอดทางด้านล่างที่มีน้ำอยู่กับหลอดทางด้านบนเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงครับด้านล่างใหญ่ครับด้านบนเล็กครับหลอดข้างบนกับหลอดด้านล่างที่อยู่ในน้ำเนี่ยตรงกันหรือเปล่าครับไม่ตรงไม่ตรงรู้ไหมครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับน้ำมันทับมันก็เลยเหมือนขาดเมื่อสักครู่นี้น้องๆบอกพี่บอลว่าหลอดพอนำไปจุ่มน้ำแล้วจะไม่ตรงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเราดึงหลอดขึ้นมาล่ะครับคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงเหมือนเดิมอ่ะลองทำดูครับเป็นยังไงครับตรงลองจุ่มลงไปใหม่ครับตรงหรือเปล่าครับไม่ตรงไม่ตรงวันนี้พี่บอลก็เลยมีอีกหนึ่งการทดลองนี่คืออะไรครับน้ำมันมันเหลือเหมือนน้ำมันแล้วถ้าเราเติมน้ำมันลงไปในแก้วน้ำเปล่าล่ะครับน้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสีเหลืองน้ำสีเหลืองอยู่ข้างบนน้ำสีขาวอยู่ล่างถ้าเราเอาหลอดจุ่มลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใหญ่มันก็เหลืองเหลืองเอาล่ะถ้าอย่างงั้นให้น้องๆเทน้ำมันดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้น้ำมันที่เราเทไปมีลักษณะยังไงบ้างครับน้ำฟองแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยครับถ้าพี่บอลรอเอาหลอดใส่ลงไปแล้วครับน้องๆน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นภาพหลอดเป็นยังไงบ้างมันใหญ่ครับอะไรใหญ่ครับหลอดครับส่วนที่เราเห็นในน้ำกับในน้ำมันเนี่ยจะแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับแตกต่างกันยังไงครับหลอดข้างล่างมันจะใหญ่แล้วหลอดข้างบนมันจะเป็นสีเหลืองน้องๆลองทำดูดีกว่าครับใส่ลงไปครับเป็นยังไงครับน้องๆไหนใหญ่ที่สุดครับล่างสุดเลยครับแล้วที่อยู่ในชั้นน้ำมันล่ะครับใหญ่นิดหน่อยครับแล้วข้างบนล่ะครับเล็กสุดเลยพอเรามองมุมล่างแล้วใช่ไหมครับครับลองมองมุมบนดูบ้างครับว่าจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับเหลืองหลอดเล็กเหมือนเดิมครับแล้วลักษณะของหลอดล่ะครับตรงหรือเปล่าครับไม่ตรงครับหันไปทางไหนบ้างครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ผู้หญิงดูบ้างนะครับลองมองที่มุมบนดูครับหลอดเป็นยังไงฮะมองที่หลอดเลยครับตรงแล้วมีขนาดเป็นยังไงบ้างเล็กนิดนึงถ้าอย่างนั้นลองดูจากมุมล่างบ้างครับเห็นเป็นยังไงครับมุมบนใหญ่นิดนึงตรงนี้ใหญ่ป่ะนิดนึงและตรงนี้ก็เล็กลักษณะหลอดยังตรงอยู่เหมือนเดิมไหมครับแล้วเป็นยังไงครับงองอตรงไหนบ้างไหนลองชี้เลยครับตรงไหนงออีกครับแล้วข้างบนสุดล่ะครับงอยังไงตรงเพราะฉะนั้นสรุปสิ่งที่ทำให้หลอดงอได้นั่นก็คือน้ำมันและน้ำเปล่าน้ำมันและน้ำเปล่านั่นเองครับเราจะมองเห็นหลอดส่วนที่จมอยู่ในน้ำหรือน้ำมันหักงอและมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่อยู่เหนือน้ำที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากการหักเหของแสงก่อนจะถึงตาเราครับการหักเหของแสงจะทำให้ภาพวัตถุใต้น้ำอยู่ใกล้ผิวน้ำมากกว่าความเป็นจริงนอกจากนั้นน้ำในแก้วยังทำให้เกิดการหักเหของแสงที่สะท้อนจากเหรียญแล้วเดินทางไปไม่ถึงดวงตาของเราจึงทำให้เรามองไม่เห็นเหรียญครับน้องๆสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองเวลาไปเที่ยวทะเลหรือแม่น้ำเราจะมองเห็นฝูงปลาใต้น้ำอยู่ตื้นกว่าฝูงปลาจริงๆที่ว่าอยู่เล็กน้อยนั่นก็เป็นเพราะการหักเหของแสงทำให้เราคาดคะเนความลึกของน้ำคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนั่นเองล่ะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องฟังน้ำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
บ๊ายบายบ๊ายบาย